จากกรณีที่ทางการกัมพูชาได้มีการออกธนาบาตัตรใหม่ซึ่งลายน้ำบนธนาบาตัตรมีความคล้ายคลึงกับธงล้านช้างของทางสอปป,อปอลาวซึ่งจากกรณีดังกล่าวนะครับทั้งชาวเน็ตทั้งทางสอปป,อปอลาวและทางกัมพูชาได้เข้ามาตั้งข้อสังเกตในประเด็นนี้เอาไว้แต่ว่าเรื่องนี้เหมือนจะได้บทจบสรุปแบบง่ายๆเมื่อนักวิชาการกัมพูชาออกมาชี้ว่ามีหลักฐานช้างสามเศียนอยู่ที่ปราสาทหินเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ขเขมรไม่ได้กอบปี เรื่องราวีีจะเป็นอย่างไรและความคิดเห็นของชาวกัมพูชาพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับจากกรณีที่ทางธนาคารแห่งชาติของกัมพูชาได้มีการออกธนาบัตรใหม่ราคา200เลียวท่ามกลางการตั้งคำถามของชาวกัมพูชาและชาวสอปป,อปอลาวถึงรูปช้างสามเสียนที่ปรากฏบนธนาบัตร2 0 0เลียว ซึ่งชาวกัมพูชาและชาวลาวได้มาตั้งคำถามว่ารูปช้างสามเสียนนี้เป็นรูปธงล้านช้างของทางสปปลาวหรือเปลา่าโดยประเด็นที่มีการพูดถึงของชาวเดตทั้งสองประเทศนะครับว่ารูปช้างสามเสียนบนธนบัตรไปของกัมพูชามีความคล้ายคลึงอย่างมากคล้ายกันจนมีการตั้งข้อสังเกตว่านี่คือการก๊อปปี้หรือเปลา่าซึ่งจากประเด็นนี้นะครับได้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ของกัมพูชาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์เหล่านั้นดูเหมือนว่าจะแสดงความคิดเห็นแบบค่อนข้างผิดประเด็นไปเยอะมากนะครับซึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงก็คือในเรื่องของอาร์ตเวิร์กที่มีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากแต่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ของกัมพูชากลับไปมองในประเด็นว่าใครมีช้างสามเสียงก่อนกันซึ่งบรรดาชาวคอมเมนที่ได้เข้ามาทวงติงในเรื่องนี้ในเรื่องเกี่ยวกับอาร์ตเวิร์กนะครับก็ได้มีชาวกัมพูชาก,กดหัวเราะตลอดเวลา และรวมถึงจากประเด็นดังกล่าวก็ได้มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นพันคอมเมนต์โดยเป็นรายงานจากแมป์โพส์นะครับซึ่งได้มีการพูดถึงศาสตราจารย์สมโบมานระซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพนมเปญซึ่งได้มีการออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ข่าวโพส์แมป์โดยศาสตราจารย์สมโบได้กล่าวว่าช้างสามเสียนเป็นสัญลักษณ์ของชนชาติเราซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่9และที่10 ซึ่งพบได้ที่ปราสาทบันไทยศรีและวัดภูศาสตราจารย์สมโบยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าสําหรับวัดภูก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยเจริราในศตวรรษที่9ซึ่งตั้งแต่การก่อสร้างนครวัดปรากฏรูปช้างสามเสียนซึ่งเป็นปฏิมากรรมของเขมรอย่างชัดเจนในประวัติศาสตร์โปรดทราบไว้ว่าวัดดังกล่าวเป็นของชาวเขมรในอดีตแม้ว่าปัจจุบันนี้วัดดังกล่าวจะอยู่ในดินแดนของเราก็ตามแต่วัดภูยังเป็นของเขมรตามประวัติศาสตร์ ชาวกัมพูชาบางคนไม่ได้นึกถึงภูมิหลังหน้าจุดนี้ซึ่งถ้าหากต้องการความชัดเจนให้ไปดูที่ลาวหรือว่าเชียงใหม่สำหรับใครก็ตามที่คิดว่าของสิ่งนี้เป็นของลาวได้โปรดตั้งคำถามว่าประเทศลาวเกิดขึ้นเมื่อไรซึ่งช้างสามเสียนมีมาก่อนที่ประเทศลาวจะกำเนิดขึ้นมาทางศาสตราจารย์สมโบยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าประเทศลาวมีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือใกล้กับพมา่าและมีการก่อตั้งอาณาจักรที่เรียกว่าล้านช้าง แต่รูปปั้นของเขมรมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่7ชาวกัมพูชาที่ตั้งคำถามแบบนี้ได้นึกถึงอ,อดีตเหล่านี้หรือไม่ศาสตราจารย์สมโบยังได้กล่าวต่อไปครับว่าผมยอมรับว่าปฏิมากรรมช้างสามเสียนตอนนี้อยู่ในลาวแต่อย่าลืมว่าวัฒนธรรมนั้นถูกลอกเลียนแบบไปเราจำเป็นต้องรู้ว่าวัฒนธรรมนั้นเกิดขึ้นเมื่อใดและใครเป็นคนสร้างมันและต้องรู้ถึงที่มาของแหล่งกำเนิดนี้ เราต้องตั้งคำถามว่าเราถูกขโมยไปหรือไม่ทางด้านนายสมชุ่มหลงซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางด้านวิชาวันคดีก็ย,ยืนยันพร้อมกันด้วยนะครับว่าช้างสามเศียนเป็นวัฒนธรรมของพราหมณ์ซึ่งขเขมรมีมาก่อนลาวและลาวได้นําสิ่งนี้ไปซึ่งสิ่งเหล่านี้มีต้นกําเนิดมาจากขเขมรเพราะฉะนั้นธนบัตรดังกล่าวก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่อย่างใดทางด้านนายอิฟทองซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางด้านอารยธรรมของได้กล่าวว่า วัฒนธรรมมักถูกลอกเลียนแบบเสมอแต่ว่าเราเกิดที่หลักกัมพูชาของเราและวัดภูนั้นก็ถูกสร้างโดยคนขเขมรดังนั้นช้างสามเศียรจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของขเขมรอย่างแน่นอนและต้องศึกษาที่มาให้ดีๆอย่าคิดว่าใครเรียนแบบใครและต้องศึกษาประวัติศาสตร์ว่าใครมาก่อนใครมาหลังครับและนั่นก็เป็นคําชี้แจงของผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ของกัมพูชาที่ได้มีการรายงานในโพสต์าแมรนะครับ ซึ่งจากเรื่องราวดังกล่าวก็ได้มีการถูกแชร์ไปในสื่อโซเชียลมีเดียหลายๆสื่อของทางกัมพูชาแล้วรวมถึงได้มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้เอาไว้เดี๋ยวเราไปลองฟังบางช่วงบางตอนของความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาจากจำนวนนับพันคอมเมนต์กันนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ชาวคอมเมน์ท่านแรกนะครับท่านนี้เขาบอกว่า ศิลปะของขเขมรโบราณมีอิทธิพลต่อประเทศที่เคยเป็นดินแดนของขเขมรน,นี่จึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกที่เราจะสามารถใช้สัญ,ญลักษณ์ของเราเพียงแต่ว่าเราไม่เคยใช้งานสิ่งนี้มาก่อนวัฒนธรรมขเขมรที่ถูกสยามและพม่าเอาไปสิ่งเหล่านั้นก็ยังคงเป็นวัฒนธรรมขเขมรอยู่มาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่ากระทรวงศึกษาควรจะมีการรวบรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของขเขมรที่มีอยู่มากมาย ให้ลูกหลานขเขมรได้เรียนรู้พวกเขาจะได้เข้าใจและจะได้ไม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเรามาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับคนขเขมรที่ชอบบอกว่าเราไปก๊อปปี้จากพวกเขาพวกเขานั้นไม่มีความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้ได้เข้ามาทวงติงศาสตราจารย์ที่ชี้แจงเรื่องนี้นะครับโดยเขาบอกไว้ว่าศาสตราจารย์ตีความผิดไปหรือเปล่า การพูดถึงประวัติศาสตร์เรื่องช้างมันก็ถูกต้องแต่ว่าที่ผู้คนพูดถึงมันเป็นคำถามเกี่ยวกับการออกแบบภาพช้างบนธนบัตรอยากให้ศาสตราจารย์ตอบคำถามในหัวข้อที่ถูกต้องไม่ใช่เย้ยหยันเกี่ยวกับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์หมาตอก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าช้างสามเสียรเป็นของขเขมรอย่างแท้จริงไทยและลาวเกิดมาที่หลังขเขมรแล้วทำไมขเขมรถึงต้องไปลอกของลาวด้วยละ่ะ นครวัดคือเหตุผลทั้งหมดประเทศที่มาที่หลังพวกเขานั้นสับสนและไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงและพวกเขาก็มีการแก้ไขประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนเพื่อให้หลุดออกจากอิทธิพลของขเขมรความคิดเห็นต่อไปครับดินแดนสยามและดินแดนลาวล้วนแต่เป็นของขเขมรในอดีตพวกเขาอเรอบเลียนวัฒนธรรมขเขมรมากมายแต่ขเขมรในปัจจุบันมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์น้อย มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้เขาบอกว่าอยากจะให้มีการพูดคุยเรื่องลอกงานจากลาวช้างรูปนี้เป็นสัญลักษณ์อยู่บนธงชาติของเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับไม่คุยเรื่องช้างสามเสียนได้ไหมแต่อยากให้พวกคุณพูดถึงเรื่อง art work มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับช้างสามเสียนเป็นของเขเมรเลิกเข้าใจผิดผดสักทีว่าเป็นของลาว สมัยโบราณประเทศลาวยังไม่เกิดแถวนี้คืออาณาจักรคขเมรเพียงแห่งเดียวเท่านั้นอนาณาจักรคขเมรมีชายแดนติดกับจีนและเป็นอนาณาจักรเก่าแก่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรุณาเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งเพื่อให้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับพวกเขาเป็นคนขเขมรภาษาอะไรไม่รู้จักรูปปั้นในอนาณาจักรคขเมรโบราณและถ้าเราเป็นลูกหลานคขเมรเราต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจน ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็เป็นชาวกัมพูชาอีกท่านที่เข้ามาโต้แย้งนะครับเขาบอกว่าฉันไม่ได้บอกว่ากัมพูชาไม่มีช้างสามเสียนแต่เรากําลังพูดถึงงานศิลปะพวกคุณรู้จักคําว่า a r work กันไหมความคิดเห็นต่อไปครับศาสตราจารย์คุณดูแค่ประวัติศาสตร์อย่างนั้นหรือคําตอบของเขานั้นไม่มีอะไรเลยเขาพูดเหมือนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาไม่เข้าใจในประเด็นนี้ ทุกคนกำลังพูดถึงภาพวาดไม่ใช่ประวัติที่มาของช้างการตีความของคุณไม่ได้ตอบคำถามของประชาชนเกี่ยวกับรูปในเงินของขาเขมรโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันอีกสักสองความคิดเห็นนะครับชาวกัมพูชาท่านนี้ก็บอกว่า,ขาเขมรไม่เคยเอาวัฒนธรรมจากประเทศใกล้เคียงมาใช้มีคนไม่เข้าใจในสิ่งนี้มาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นนี้นะครับช้างเป็นของขเขมรวัฒนธรรมเมรมีมาอย่างช้านาแล้ว แต่นี่คือภาพช้างจากลาวและนี่คือการลอกเลียนแบบครับผมและนั่นก็เป็นเรื่องราวแล้วรวมถึงความคิดเห็นจากหลายพันคอมเมนต์จากชาวกัมพูชาที่ได้มีการพูดถึงประเด็นรูปธงช้าง3ามเสียนบนธนบัตรกัมพูชานะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถตามเข้าไปอ่านความคิดเห็นกันได้ตามลิงก์ที่แอดมินจะวางาไว้ในช่องคำอธิบายอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับ อย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับ,บายบายสวัสดีครับ